ผ่านไปแล้วสำหรับการชุมนุมใหญ่ของคนเมียนมาที่ใช้ชื่อเลข25ตัวนะคุณเทพชัยปรากฏว่าจนถึงขณะนี้มีคนถูกควบคุมตัวไปแล้วโดยเฉพาะที่กรุงเนปิดอร์เกือบจะ200คนนะคะจากรายงานที่ออกมาก็ถือว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเมียนมาก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีชาวเมียนมาเกือบทุกสาขาวิชาชีพหยุดงานเลยนะครับเป็นการสไตรค์นะครับเพื่อประท้วงทหารที่ยึดอำนาจนะครับเอามาชุมนุมในเมืองต่างๆเกือบทั่วประเทศทีเดียวนะครับมีการคำนวณกันอย่างไม่เป็นทางการว่าคงเป็นล้านคนละเพราะว่ารวมกับจุดต่างๆที่มีการชุมนุมกันทั้งวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับค่ะโดยเฉพาะที่กรุงเนปิดอร์นะคะก็มีรายงานว่ากลุ่มคนที่ไปร่วมประท้วงที่เมืองปินมานาและเมืองซาบูทิรีนะคะอาจจะถูกควบคุมตัวไปถึง193คนในระหว่างที่เข้าร่วมการชุมนุมใหญ่2222ค่ะโดยคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าทนายความและญาติของคนที่ถูกควบคุมตัวไปบอกว่ากองกำลังก็พยายามจับกลุ่มคนที่ประท้วงตรงถนนแล้วก็พยายามลากตัวไปขึ้นรถตำรวจญาติของคนที่ถูกจับกุมไปก็ได้บอกกับสำนักข่าวอิรวดีนะคะว่ามีพี่ชายมีลุงมีป้าถูกคุมตัวไประหว่างที่จะพยายามเดินทางไปประท้วงที่เนปิดอร์ค่ะและผู้ประท้วงหลายคนที่ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ประท้วงผ่าน Facebook Live ก็ถูกควบคุมตัวไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะการจับกุมตัวผู้ออกมาชุมนุมนั้นก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสที่ยังเป็นเชิงลบจากนานาประเทศนะครับมีเสียงประณามโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศตะวันตกหลายประเทศที่ตอนนี้ก็เริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทางด้านการค้าต่อเมียนมาแล้วค่ะโดยที่กองกำลังทหารก็มีรายงานนะคะว่าได้ยึดโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ประท้วงบางคนไปด้วยนะคะทำให้ญาติติดต่อไม่ได้คนที่ถูกคุมตัวก็มีรายงานว่าถูกบังคับให้ลงนามในเอกสารเพื่อที่จะยืนยันว่าจะไม่ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงต่อต้านการรัฐประหารอีกจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตไปแล้ว4คนจากการสลายการชุมนุมโดยกองกำลังด้านความมั่นคงของเมียนมานะคะและพลเมืองทั่วไปที่พยายามที่จะคอยคุ้มกันคนที่ประท้วงก็มีรายงานว่าขณะนี้มีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า100คนค่ะจากการปราบปรามการชุมนุมทั่วประเทศและก็ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนจากทางฐานพม่านะครับในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้ที่ออกมาชุมนุมวันนี้มีกระแสข่าวล่าสุดมานะครับว่ามินอองไลผู้นำสูงสุดของเมียนมานั้นได้มีการประชุมคณะบริหารประเทศมีการพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าก็ไม่มีกระแสข่าวว่าได้พูดถึงเรื่องการชุมนุมหรือข้อเรียกร้องของผู้ที่ออกมาประท้วงแต่อย่างใด